สวัสดีค่ะกลับมารับชมข่าวรอบโลกกับเลสซี่บายวนิดานะคะแต่ก่อนจะไปรับชมกันช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข่าวครั้งต่อไปให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะพาดหัวข่าวออกมาเลยนะคะว่าญี่ปุ่นผงาดฟ้ารถบินได้มีคนขับทดสอบโชว์ครั้งแรกแล้วก็อีก3ปีก็จะมีขายนะคะสำนักข่าว CNN นะคะรายงานวันที่30สิงหาว่าบริษัท SkyDrive Inc. บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเขาได้ออกมาเผยแพร่ข่าวความสำเร็จในการทดสอบรถบินได้ค่ะเป็นการทดสอบแบบว่ามีคนขับนะคะแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยนะคะรถเนี่ยนะคะมีชื่อว่า SDO3 ค่ะมีนักบินคนขับทดลองเนี่ยบินเหินจากสนามทดสอบโตโยต้ากรุงโตเกียวนะคะแล้วก็บินรอบๆสนามเป็นเวลา4นาทีนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคมที่เขาได้ทำการทดลองออกไปนะคะพอจบการทดลองนะคะนายโทโมฮิโร่นะคะเขาเป็น CEO ของบริษัทเนี่ยเขาก็ได้ออกมากล่าวเลยว่าเราตื่นเต้นมากที่ประสบความสำเร็จเป็นรถบินได้ที่มีคนขับครั้งแรกนับจากเราก่อตั้งบริษัท SkyDrive ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างยวดยานบินให้เป็นการพาณิชย์เขามีความฝันไว้นานแล้วค่ะว่าเขาจะต้องผลิตรถบินได้นะคะทีนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของเขาพร้อมกับยืนยันเป้าหมายในการพัฒนารถบินได้ว่าเขาอ่ะจะต้องการแบบต้องการตอบสนองสังคมให้มีรถบินได้ที่เข้าถึงแล้วก็เป็นการคมนาคมที่สะดวกสบายผู้คนเนี่ยสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยอุ่นใจแล้วก็ความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นนะคะรถตัวที่ทดลองอยู่เนี่ย SDO3 เนี่ยเป็นพาหนะพลังงานไฟฟ้าที่เล็กที่สุดนะคะแล้วก็ลงจอดได้ด้วยการกินพื้นที่เท่ากับที่จอดรถประมาณรถ2คันนะคะเขาติดตั้งมอเตอร์8ตัวเพื่อให้มั่นใจว่าจะปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินนายทาคุมินะคะกล่าวว่าการออกแบบยวดยานรูปแบบใหม่และเปรี้ยงปร้างอย่างรถบินได้ดังกล่าวทีมงานได้เลือกคำที่เป็นกุญแจสำคัญนะคะว่า progressive ก็คือแปลเป็นความหมายบอกว่ารุดหน้านะคะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้ยวดยานนี้แสดงถึงโลกในอนาคตนะคะเหมือนกับว่าเจิดจรัสแล้วก็เป็นความปรารถนาสำหรับลูกค้าในอนาคตนะคะซึ่งมันแบบเข้ากับเทคโนโลยีชั้นสูงของ SkyDrive ซึ่งเป็นบริษัทของเขานะคะค่ะแล้วก็สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นะคะทำให้เขาคาดการไว้เลยว่าจะต้องมีการทดสอบรถบินได้เนี่ยนอกสนามทดสอบของ Toyota เนี่ยภายในสิ้นปีนี้และนอกจากนั้นนะคะบริษัทเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้รถบินได้เนี่ยออกสู่ตลาดด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็รับประกันได้ในปีคริสตศักราช2023นะคะอีก3ปีข้างหน้านะคะหรือว่าพ.ศ. 2566นะคะแต่ตอนนี้เขาก็ยังแบบประเมินราคารถยังไม่ได้นะคะก็คือแค่ทดลองบินก่อนแล้วก็แล้วจะปรับปรุงแล้วเรื่องราคาขายเนี่ยก็คือเกี่ยวก็คงจะออกมาอีกทีประมาณก่อนที่รถจะออกในอีก3ปีข้างหน้านะคะบริษัท SkyDrive เนี่ยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2555นะคะในฐานะโครงการของอาสาสมัครชื่อ Cultivator นะคะเขาได้รับเงินสนับสนุนจากหลายบริษัทก็อย่างเช่น Toyota ยักษ์ใหญ่ในวงการรถยนต์ Panasonic เจ้าของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็บันไดอะไรแบบนี้นะคะผู้พัฒนาวิดีโอเกมแล้วตอนนี้นะคะเขาก็ได้ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะค่ะโลกก็หมุนเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆตอนแรกเราก็คิดว่ามีแต่ในหนังนะคะรถบินได้ตอนนี้กำลังจะมีของจริงแล้วยังไงเราก็จะเกาะติดสถานการณ์กันต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่แวะเข้ามารับชมและให้กำลังใจกันนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ